อนนี้นะคะแอนก็อยู่ที่หอศิลป์จามจุรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่นี่ตอนนี้นะคะก็มีการจัดนิทรรศการที่มีชื่อว่าลมหลงค่ะที่นำเอาเทคโนโลยีอย่าง AR มาผสมผสานกับศิลปะและก็เรื่องราวทางสังคมได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยค่ะลมหลงเป็นนิทรรศการลำดับที่2ของป่องแท่งทองหลังจากเมื่อปีที่แล้วได้จัดแสดงนิทรรศการเรนท์ Retreat to Nostalgic Dreamland ซึ่งเป็นนิทรรศการ AR แบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในไทยสำหรับงานในครั้งนี้นะคะศิลปินวัย42ปียังคงนำประสบการณ์การทำงานในวงการโทรทัศน์มาผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยเสริมอรรถรสการชมภาพวาดผ่านแอปพลิเคชันป่องแท่งทองที่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านระบบ Android ค่ะค่ะขณะนี้นะคะแอนก็อยู่กับศิลปินเจ้าของผลงานในนิทรรศการลมหลงแล้วค่ะคุณป๋องแท่งทองนะคะค่ะคุณป๋องอยากให้พูดถึงนิทรรศการนี้หน่อยค่ะว่าครั้งที่2แล้วเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากครั้งแรกยังไงบ้างคะก็ครั้งนี้เรามีความคือปีคราวที่แล้วนี่เราพูดเรื่องตัวเองเยอะนะครับเป็นเรื่องในใจเรื่องความคิดความรู้สึกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้โลกมันหมุนไปข้างหน้าแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งรอบตัวมันทำให้เราอยากจะพูดถึงเรื่องอื่นที่มันมากกว่าเรื่องในใจคือจริงเรื่องอื่นมันทำในใจเราปั่นป่วนเราก็เลยพูดออกมาตรงๆหรือบางทีมันก็เหมือนตรงแต่มันก็อ้อมๆแต่ว่ามันก็เป็นการพูดถึงสังคมมากขึ้นรู้สึกอยากจะพูดเรื่องสังคมรอบตัวมากขึ้นทีนี้เรากลับสนใจเรื่องพฤติกรรมการกระทำอะไรมากขึ้นเราก็เลยเริ่มสรุปความคิดว่าคำพูดเนี่ยมันเป็นลมนะครับลมปากที่มันออกมาจากเราเนี่ยบางทีเราบอกตัวเองเนี่ยเราก็คิดไปอวยตัวเองไปเรื่อยๆก็คือพูดปลอบใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองหรือหลอกตัวเองนะครับหรือคำพูดที่เราพูดใส่คนอื่นหรือคนอื่นพูดใส่เราคือถ้าเราไม่มีสติเราก็หลงเคลิ้มไปกับคำพูดพวกนั้นนะครับก็เลยเอาใช้คำนี้แล้วกันลมหลงค่ะและมาจากหนังสือของคุณชาติกอบจิตติผมเป็นแฟนณชาตินะครับแล้วก็ณชาติกอบจิตติผมก็อ่านหนังสือเขาแล้วก็คำนี้ลอยขึ้นมาตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะใช้คำว่าลมเป็นไฮไลท์ของโครงการโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็มันมีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องนะครับก็คือว่าผมใช้แอปพลิเคชันจากมือถือที่ใช้AR นะครับมาช่วยเนี่ยคือโดยทั่วไปเนี่ย AR เนี่ยจะป้อนคำสั่งโดยการแตะหน้าจอมือถือใช่ไหมครับหรือหน้าจอสมาร์ทโฟน iPad ต่างๆใช่ไหมครับคราวนี้เราคิดว่าเราทำยังไงล่ะปีที่แล้วเราทำไปหมดแล้วทำแบบนั้นทำไปหมดแล้วเราก็เลยแบบเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นท้าทายตัวเองไปขั้นนึงใช่ครับทุกอย่างที่ทำเนี่ยจะต้องมาตอบสนองระบบความคิดว่าความลวงนะครับการโกหกการพูดการอะไรเงี้ยที่มันจะมีเลเยอร์ที่มันซ้อนอยู่ในคำพูดเสมอเนี่ยของแม้แต่ความประสงค์ดีที่สุดที่เขาพูดกับเราเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันซ่อนอยู่เรายังเก็บคอนเซปต์นี้ไว้นะครับแล้วทำยังไงเราจะทำออกมาให้เป็นชิ้นงานชื่อเทศกาลลมหลงแล้วก็แบบมีหลายงานใช้แบบให้ลมเป่าในมือถือจาก AR เลยคือทำยังไงนะครับพี่ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการชุดคำสั่งของการตอบสนองเนี่ยมันก็เป็นแตะเข้าไปแล้วก็แอคทีฟที่หน้าจอใช่ไหมครับเราก็หาวิธีที่ทำยังไงจะให้จากการแตะหน้าจอเนี่ยเป็นการส่งคลื่นเสียงเข้าไปแทนนะครับครับผมทำอย่างนั้นแล้วก็ทำจนได้นะครับน่าจะเป็นทีมแรกๆใช่ไม่เคยเห็นในเมืองไทยเหมือนกันครับผมน่าจะเป็นประมาณอย่างนั้นคลื่นเสียงก็คือได้มาจากการเป่าลมใช่ครับคือแรงที่เราพูดมากพูดเบาพูดค่อยเนี่ยแรงตรงนี้ที่มันออกไปเนี่ยมันเรามาคำนวณแล้วตั้งค่าระดับในการรับนะครับให้คือตัวรับมันมีความเซนซิทีฟสูงมากนะครับแล้วก็ตั้งให้มันพอดีให้ได้เพื่อจะให้แบบสนุกไปกับงานแล้วก็ได้ความหมายด้วยไอ้สงสัยค่ะพี่ป๋องว่ากระบวนการการทำภาพเพนติ้งอย่างเงี้ยให้มาเป็นมีอินเตอร์แอคทีฟบน AI อย่างเงี้ยมันมีวิธีการทำยังไงบ้างนะคะก็เหมือนทำสองรอบครับก็คือทำบนคอมอีกรอบนึงงานต้องเสร็จก่อนแล้วก็ต้องวางแผนในการเราจะทำอะไรจะสร้างเป็นภาพชิ้นนี้จะเป็นแอนิเมชันหรือภาพชิ้นนี้จะเป็นไม่มีแอนิเมชันเป็นแต่เสียงหรือภาพชิ้นนี้จะสร้างใหม่เลยคือเวลาดูงานจริงเป็นรูปนึงแต่ว่าเวลาดูผ่าน AR ไม่มีรูปนั้นเลยแล้วเป็นชิ้นอื่นไปเลยก็ต้องวางแผนก่อนคือมันต้องสุดท้ายมันจะกลับไปสู่คอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรมันจะนำเทคนิคตามมาถ้าเรียนศิลปะ
มันจะไม่ได้เรียนเหล่านี้นะครับมันจะต้องไปอยู่ในลักษณะของนักศึกษาที่เรียนออกแบบเกมนะครับเรียนมีความเข้าใจเรื่องแอนิเมชันมีความเข้าใจเรื่องฟังก์ชันของการใช้คำสั่งนะครับแล้วก็ผมมีโอกาสได้ไปรู้จักกับอาจารย์และนักศึกษาคณะ ICT นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันนะครับคือผมได้ไปสอนเป็นอาจารย์พิเศษที่นั่นแล้วผมก็ได้เห็นวิธีคิดของเขานักออกแบบเกมเนี่ยเขาจะสนุกกับการสร้างเกมเกมคือมีฟังก์ชันกระโดดวิ่งเพื่อไปชนวัตถุเพื่อเก็บของเพื่อไปถึงเป้าหมายคือเป็นการทำเพื่อฟังก์ชันใช่ไหมครับมีโกแต่การศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์มันไม่มีเป้าหมายบางทีมันคลุมเครือเป้าหมายบางทีมันเป็นแบบว่าดูแล้วโอ้ยสวยจังเลยพอแล้วงานศิลปะบางทีมันแค่นั้นมี 4-5 เส้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคลงตัวแน่นอย่างเงี้ยหรือเขียนแบบเรียลลิสติกอะไรว่าไป ช่องว่างตรงเนี้ยผมว่าบังเอิญไปเจอทำให้เห็นช่องว่างว่าเฮ้ยเราเอาอินเตอร์แอคทีฟเอาการใช้คำสั่งเนี่ยมาเพื่อสื่อความหมายได้ไหมนะครับทำยังไงเราจะใส่คือแทนที่จะกดแล้วเก็บของได้แล้วเหรียญออกมาหรือได้รางวัลหรือได้เลเวลขึ้นเปลี่ยนเป็นตอบสนองกับอะไรบางอย่างกับเราแล้วความรู้สึกทางอารมณ์มันขึ้นเป้าหมายเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นทางที่เราไม่ต้องแข่งกับใครคุณแม่ขอร้องเนี่ยมันมาจากภาพข่าวก่อนใช่ไหมครับภาพข่าวที่ว่าคุณแม่ต้องไปเก็บชิ้นส่วนอวัยวะของลูกผมก็อินผมก็เขียนก่อนคนดูรูปจะไม่รู้ว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรคนดูรูปก็จะคิดว่าเป็นคนส่งพิซซ่าหน้าผ้าเหมือนคนถือกล่องพิซซ่ามาส่งนะครับความจริงมันเป็นผู้หญิงถือกล่องโฟมนะครับที่เห็นในภาพข่าวเขาจะไม่รู้ฉะนั้นเขาไม่รู้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือทำยังไงจะให้เขาเห็นว่าภาพนี้มันมีบางอย่างนี่คือวิธีแบบศิลปะนะครับแล้วผมก็ปล่อยเสียงร้องแล้วผมก็ขออนุญาตไม่ได้ขออนุญาตใครเลยนะครับผมเอาเสียงของคุณแม่ที่พูดเสียงจริงจากข่าวเนี่ยมาแปะเข้าไปนะครับถ้าเขาฟ้องผมคงสวยนะครับนะอย่าฟ้องเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมมีความอินบางอย่างแล้วผมรู้สึกว่ามันต้องพูดออกไปนี่คือวิธีการฉวยสิ่งรอบตัวนะครับแล้วมาทำกระตุ้นอารมณ์คนไม่อ่านข่าวก็ไม่เก็ตหรอกแต่เขาจะเก็ตเรื่องบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับต้องลองส่องดูงานในที่นิทรรศการครั้งนี้มีพูดถึงสิ่งรอบตัวเยอะแล้วอย่างในกรณีแบบเด็กส่งพิซซ่าก็เหมือนกันคุณแม่ขอร้องนะคะแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันที่เป็นไฮไลท์ที่สำคัญแบบว่าเป็นอินเตอร์แอคทีฟดูสนุกนี่คือเป็นยังไงบ้างคะเกมนี้พูดจริงแล้วในเชิงของคนทำเกมเนี่ย มันเป็นเบสิกมากนะครับเป็นเกมแบบฝึกหัดของการเรียนเลยเราในมุมของคนที่ไม่ได้เป็นนักออกแบบเกมเนี่ยเรามองว่ามันมีสิ่งที่เราใจอยู่แต่ว่าในมุมของคนที่สร้างเกมอยู่แล้วเนี่ยนี่คือเกมเบสิกมากๆนะครับนะเกมที่ว่าก็คือว่าเป็นเกมกระโดดนะครับกระโดด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 เราออกเสียงแล้วตัวละครที่เรากำหนดเนี่ยก็กระโดดเพื่อหลบอุปสรรคเกมมีแค่นี้คล้ายๆมาริโอ้นะครับคราวนี้เนี่ยคือวิธีคิดแบบฟังก์ชันวิธีคิดแบบสร้างงานให้เสร็จละแต่วิธีกระตุ้นทางอารมณ์คือผมเปลี่ยนอ็อบเจกต์ของตัวเอกเนี่ยเป็นรูปมือนะครับมือเนี้ยก็จะมือกับกลมๆป้อมๆหน่อยนะครับแล้วก็มีแหวนใส่แหวนวงหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งหลบศัตรูหลบอุปสรรคนะครับอุปสรรคก็เป็นเรือดำน้ำรถถังเรือเหาะนะครับนะหลบกระโดดหลบไปแล้วก็คอยเก็บนาฬิกานะครับเก็บนาฬิกาครบ25เรือนความเร็วก็จะเร็วขึ้น25เรือนมันจะมีมิเตอร์ขึ้นนะครับมิเตอร์ขึ้นที่มุมจอนะครับเป็นเลขอักขระโบราณนะครับคล้ายๆเลข44นะครับพอเก็บมิเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นเต็ม44ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่ก็อดโหมดมือจะเป็นก็อดโหมดนะครับนะครับมือเนี่ยเป็นพระเจ้าใช่ครับเป็นพระเจ้าแล้วก็จะเป็นสีคล้ายๆหลากสีนะครับนะสีครับสีหลากสีหลากสีนะครับนะครับแล้วก็เป็นก็อดโหมดคือเก่งที่สุดในปฐพีชนะทะลุทะลวงทุกอย่างทุกอิเลเมนต์ที่อยู่ในนั้นพยายามยัดเข้าไปยัดทุกอย่างที่คนจะรู้สึกว่ามันเป็นยุคสมัยของคุณนะมันเป็นแลนด์มาร์คของนาทีนี้นะมันเป็นแบบนี้อีก2ปีข้างหน้าเกมนี้อาจจะพ้นสมัยไปแล้วแต่ว่าทุกคนจะสนุกวันนี้สนุกแล้วก็เข้าใจของมันพอศิลปินมาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยมีความกลัวหรือแบบว่า
ทั้ง self censorship หรือแบบการ censorship จากเบื้องบนอะไรอย่างนี้ไหมคะกลัวครับกลัวเหมือนกันเพราะว่าใครก็ต้องกลัวใช่ไหมนะกลัวแต่ผมก็คิดว่าถ้าไม่พูดแล้วจะมาทำศิลปะทำไมครับคิดอย่างนั้นมากกว่ามันก็ไม่ต้องทำคือโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วจะมาพูดแต่โลกสวยมันจะดีเหรออย่างเงี้ยคือเราก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรทุกคนก็รู้อยู่แล้วเราก็ไม่พูดคือศิลปะมันใหญ่สำหรับผมทำแล้วก็ต้องให้เกียรตินะครับแล้วทำแล้วจะมาก็ต้องให้เกียรติคนที่เขาเสพด้วยก็มีสันนิบาตมาหานะครับก็เสียวนะครับก็เอาไปว่าผมก็ยืนยันว่าผมจะทำเพราะว่าเราผมไม่เคยใช้นามแฝงนะครับผมใช้ชื่อจริงหมดผมออกตัวว่าเป็นผมแสดงความคิดแบบนี้ผมไม่เคยแบบว่าไปปลอมเป็นใครเป็นอวตารเป็นใครทั้งสิ้นผมยืนยันที่ผมจะพูดแบบนี้ในนามของไอ้ป๋องแท่งทองเนี่ยผมจะพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะพูดได้แล้วเราควรจะเรียกร้องได้ในระดับนึงนะครับผมไม่อยากให้ลูกผมอยู่ในระบบนี้ตลอดไปคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกและร่วมค้นหาประเด็นที่แฝงอยู่ในผลงานทั้ง25ชิ้นได้ในนิทรรศการลมหลงจัดจนถึงวันที่11มีนาคมนี้ที่ชั้น2หอศิลป์จามจุรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสำเร็จ